และจากนี้ไปผมจะนำเสนอมุมมองความคิดของผู้ที่ลงไปขับเคลื่อนการศึกษาเป็นตัวแทนของบริษัทเอกชนที่ลงไปนั่นคือ School Partner ครับวันนี้จะพาไปฟังความคิดของ School Partner จากบริษัทน้ำตาลมิตรผลนะครับที่ลงไปดำเนินการให้กับโรงเรียนประชารัฐครับในส่วนที่อ้อยอยากจะแชร์โชคดีนะคะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ใกล้โรงงานนะคะเทคนิคอ้อยก็คือก็เชิญคุณครูเข้ามาในโรงงานเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานบ้างมาทำแผนมาคิดแผนนะคะมาออกแบบกิจกรรมร่วมกันเนี่ยอยู่ที่โรงงานมากินข้าวเที่ยงร่วมกันนะคะมาพบปะกับทางผอ.โรงงานเวลาที่เรานัดมาเนี่ยแล้วไม่ได้นัดแค่ผอ.นะคะแล้วก็จะชวนคุณครูที่เกี่ยวข้องนะคะคุณครูที่แต่ละเวทีแรกเนี่ยแทบจะเกือบทุกคนนะคะที่เข้ามาในโรงงานแล้วมารับฟังมารับรู้เรื่องตัวชี้วัดเรื่องกรอบอะไรต่างๆนะคะตัวนี้เราต้องเหมือนทำอย่างไรที่จะสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะปรับความคาดหวังแล้วก็ที่จะกำหนดเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากให้ SP ช่วยกันเหมือนแบบสื่อสารให้เข้าใจนะคะ คือเรื่องความคาดหวังเรื่องเป้าหมายนะคะส่วนวิธีการเนี่ยเราก็ร่วมกันออกแบบว่าเรื่องนี้ใครที่เกี่ยวข้องใครที่ถนัดนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 100% เลยได้ไหมไม่มาสายส่งการบ้านตรงเวลาส่งครบทุกเวลาเข้าเรียน อะไรต่างๆอันนี้ก็คือประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะสามารถตอกย้ำได้เลยว่าการทำงานร่วมกันนั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงและนี่คือการขับเคลื่อนร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาณวันนี้ถ้าใครบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาถือว่าเฉยมากๆแล้วนะครับ